ขยี้ตาพังเอชุติมาตัดผมหน้ามากระชากวัย55ลุคนี้ดูเด็กมากเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ทั้งสวยและยังดูเด็กอยู่เสมอเลยค่ะสำหรับเอชุติมานายนาอดีตนางสาวไทยปีพุทธศักราช2530และเป็นตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลหรือ Miss Universe 1987ณประเทศสิงคโปร์ล่าสุดแม่เอได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองตัดผมสั้นแล้วไว้ผมหน้ามาเปลี่ยนลุคใหม่กระชากวัย55ปีพร้อมมั้งระบุแคปชั่นว่าพี่เอผมเปลี่ยนนนโป้แต่นิสัยยังเฟรนลี่เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟ้นๆเข้ามาคอมเมนต์ตือแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความสวยกันมากมายอาทิหุยชอบแม่เอลุคนี้มากนึกว่าเอารูปสมัยเด็กมาโพสต์ซะอีกน่ารักมากค่ะสวยหน้าเด็กมากเลยค่ะคุณเอเด็กมากคุณเอมีความสุขสดใสอธิษฐานจิตให้เป็นที่รักของคนไทยตลอดไป